ที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยพาเพื่อนๆมากำจัดแมลงและศัตรูพืชด้วยว่านหางจระเข้ค่ะสูตรการกำจัดแมลงและศัตรูพืชด้วยว่านหางจระเข้ค่ะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยนะคะอันดับแรกจ้าว่านหางจระเข้นะคะอันดับต่อไปค่ะกระเทียมค่ะแม่ก้อยขอบอกถึงประโยชน์ของว่านหางจระเข้ก่อนนะคะในว่านหางจระเข้นะคะมีวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน B1 และวิตามิน B2 นะคะว่านหางจระเข้นะคะจะช่วยแก้อาการโรคใบจุดใบด่างฆ่าเชื้อโรคเชื้อราทางดินด้วยนะคะนี่และสำคัญค่ะกระเทียมค่ะที่มีรสฝาดเฝื่อนและเผ็ดนะคะนี่ในการไล่มแมลงครั้งนี้นะคะเราใช้คู่กันค่ะเพื่อนๆกระเทียมนะจ๊ะเพื่อนๆจ๊ะกระเทียมนะคะมีและธาตุสารอาหารอะไรบ้างนะคะมีโปรตีนมีไขมันมีคาร์โบไฮเดรตมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสเหล็กวิตามิน B1 วิตามิน B2 ค่ะนี่คุณค่าสารอาหารเพียบพร้อมเลยค่ะด้วยกระเทียมค่ะอ่ะเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะเพื่อนก็ต้องนะคะคัดเลือกนะคะว่านหางจระเข้นะคะที่มีขนาดใหญ่เท่าที่เพื่อนๆพอหาได้นะคะล้างให้สะอาดแล้วก็ซอยให้ละเอียดค่ะแม่ก้อยก็ล้างว่านหางจระเข้นะแล้วก็ไปซอยให้ละเอียดนะคะเพื่อนจ๋าระหว่างซอยนะคะเพื่อนจ๋ามันจะมีคราบเหลืองๆจากว่านหางจระเข้นะเพื่อนๆก็ล้างคราบเหลืองๆทิ้งออกไปให้หมดนะคะนี่ซอยประมาณอย่างนี้นะจ๊ะต่อไปนะคะนั่นคือกระเทียมค่ะเพื่อนๆกระเทียมเพื่อนๆก็ไปตำไปโขกไปสับนะคะตามสะดวกเลยค่ะกระเทียมก็เรียบร้อยแล้วนะคะว่านหางจระเข้ก็พร้อมแล้วนะคะอันดับต่อไปค่ะเพื่อนๆจ๋านี่ว่านหางจระเข้นะคะใส่ขวดน้ำหมักของเราเลยค่ะนี่ค่อยๆทยอยใส่ไปนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าว่านหางจระเข้ค่ะมีสรรพคุณมากมายนะคะสามารถเร่งให้พืชนะคะเจริญเติบโตได้นะคะค่อยๆทยอยใส่ไปนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าสูตรว่านหางจระเข้สูตรนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าสามารถฆ่าเชื้อราทางดินได้ด้วยนะคะนี่อย่างช่วงฝนตกช่วงนี้นะคะเห็นไหมคะพืชของเรานะคะก็จะเป็นใบจุดใบเหลืองนะคะใบด่างค่ะว่านหางจระเข้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆอันดับต่อไปจ้ากระเทียมนะคะที่เราตำแล้วโขลกเอาไว้นะคะก็ใส่ไปเลยค่ะสูตรนี้นะคะประสิทธิภาพสูงนะคะในการไล่แมลงนะคะแถมยังเป็นปุ๋ยด้วยค่ะในการบำรุงพืชผักของเรานะคะแล้วนะคะเราก็ปิดฝาให้สนิทจ้าเพื่อนๆเห็นไหมคะว่านหางจระเข้แล้วก็กระเทียมนะคะเสร็จแล้วเราก็เขย่าค่ะเพื่อนๆขาสูตรนี้นะคะไม่มีน้ำตาลค่ะมีเพียง2สิ่งนี้เลยค่ะว่านหางจระเข้แล้วก็กระเทียมนะเสร็จแล้วเราก็วางทิ้งไว้ค่ะเป็นเวลา1ชั่วโมงค่ะอีก1ชั่วโมงมาเจอกันค่ะครบ1ชั่วโมงแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋านี่สีของน้ำว่านหางจระเข้นะคะแล้วกระเทียมนะคะก็อยู่ในขวดของเราแล้วค่ะเพื่อนๆท่านไหนนะคะมีเวลานะคะเราสะดวกเราหมักไว้ได้1คืนเลยนะคะวิธีใช้นะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าเรากรองนำแต่น้ำใสๆมาใช้นะคะนี่ที่หีดพ่นหรือสป็อกกี้ของเรานะคะพร้อมนะจ๊ะใส่เลยค่ะก็เอาผ้ามารองไว้นะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าเพื่อนสามารถซื้อกลวยแบบที่มีตะข่ายได้นะคะก็กรองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปิดฝาให้สนิทจ้าเพื่อนๆจ๋านะคะวิธีเก็บรักษานะคะเพื่อนๆก็วางไว้ในที่ร่มนะคะอายุการเก็บรักษาสูตรนี้นะคะเราเก็บไว้ได้1เดือนนะคะว่านหางจระเข้สกัดเย็นไล่แมลงและศัตรูพืชสูตรนี้เป็นปุ๋ยด้วยนะคะการฉีดเป็นปุ๋ยนะคะแม่ก้อยแนะนำให้เพื่อนๆฉีดในช่วงเช้านะคะตั้งแต่6โมงเช้าจ้า6โมงเช้าแต่ไม่เกิน10โมงเช้านะคะถ้าจะฉีดแบบไล่แมลงนะคะป้องกันศัตรูพืชนะคะให้ฉีดในช่วงเย็นค่ะก่อนพบค่ำนะคะวัสดุอุปกรณ์พร้อมค่ะเพื่อนๆจ๋าเอาเราก็ไปดูวิธีใช้กันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเวลาเช้านะคะเพื่อนๆทุกคนอรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะเนี่ยตอนจะฉีดพ่นนะคะสูตรไล่แมลงและศัตรูพืชที่เราทำจากว่านหางจระเข้เลยจ้ะเพื่อนๆจ๋าสูตรนี้เป็นสูตรอ่อนโยนนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าฉีดได้เลยค่ะเป็นทั้งปุ๋ยและเป็นทั้งตัวกำจัดไล่แมลงนะคะเพื่อนๆจ๋าฉีดไปเลยนะคะกันเพี้ยไฟเพี้ยอ่อนค่ะบางท่านนะคะเอ้าหนอนชอนใบค่ะแม่ก้อยจ๋าเนี่ยมีสูตรดีๆไหมเอ้าก็ทำสูตรนี้ไปใช้เลยนะคะฉีดลงดินด้วยนะคะเพื่อนจ๋านี่สูตรนี้จะรักษาความชื้นที่หน้าดินด้วยนะคะต้นหนึ่งค่ะเพื่อนจ๋าผ่าถึงต้นไม้ยามเช้าด้วยนะตะไคร้ค่ะนี่ส
มุนไพรชั้นดีค่ะไปทำเป็นน้ำยาขนมจีนนะคะน้ำยาปลาจากเพื่อนๆจ๋าจะทายนะคะแล้วก็ฉีดที่หน้าดินด้วยนะต่อไปค่ะมะเขือค่ะมะเขือยาวพริกนะคะมะเขือยาวเช่นกันสูตรดีๆอย่างนี้มีโอกาสก็ทำกันไว้ใช้เลยนะคะเพื่อนๆแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบาย